วันนี้นะครับเราจะมารีวิวการย้ายสายนะครับจากวิสาดสู่สไนท์แทรปกันนะครับผมว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับถ้าใครกำลังเบื่อวิสาดอยู่อยากจะลองสวิตช์ไปเล่นอาชีพอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันสวัสดีครับวันนี้กับผมซิก้านะครับมาดูกันดีกว่านะครับหลังจากที่ผมย้ายสายมาเป็นสไนท์แทรปนะครับได้ยังไม่ถึง1วันเลยนะครับว่ามันดีแค่ไหนกันนะครับผมอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าถูกใจมากๆนะครับเพราะว่าเราเล่นวิสาดมานานนะครับก็อาจจะเบื่อๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกวิสาดไม่ค่อยเป็นที่ต้องการในปาร์ตี้สักเท่าไหร่นะครับไปลงดันอะไรอย่างเงี้ยถ้าพลังไม่สูงจริงก็ไม่ค่อยมีใครจะรับนะฮะก็เลยลองสวิตช์มาเป็นสไนเปอร์นะครับที่เป็นสายแทร็ปนะครับมันใช้สเตตัสอินแล้วก็ของสวมใส่เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนวิสาดแบบเป๊ะๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวดาเมจกันดีกว่าอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับดูนะครับเวลาเราเจอมอนสเตอร์แพ้ธาตุนะครับดาเมจจากระเบิดนะครับอยู่ที่ดอกละประมาณ 600,000 นะครับเกือบจะ 700,000 เลยด้วยนะแล้วมันยังมีสกิลนะครับที่ทำให้เกิดไฟที่พื้นนะครับซึ่งมันจะเผามาอีกดอกละแสนกว่าเท่ากับว่าระเบิด1ลูกเนี่ยมันทำดาเมจได้เป็นล้านเลยนะครับแล้วนี่คือของแค่แบบว่าเริ่มต้นเท่านั้นเองนะของวิสาดล้วนๆเลยซึ่งเฟืองกับรูนเนี่ยเป็นแค่รูนม่วงเท่านั้นเองนะครับไม่มีรูนทองเลยนะไม่มีน้ำหนักเบาด้วยแถมรูนอาชีพนะครับผมยังไม่ได้ใส่ด้วยนะตรงนี้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้รูนอาชีพมาถ้าใส่ก็จะยิ่งดีกว่านี้ขึ้นไปอีกบอกเลยว่าดาเมจประมาณ 7-800,000 ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่วิสาดไม่สามารถทำได้แน่นอนเนาะก็แน่นอนว่าวิสาดสกิลมันกว้างกว่าเนาะก็เลยอาจจะดาเมจเบากว่านะครับแต่คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการดาเมจที่มันถึงใจมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนของเยอะเนี่ยผมว่าตัวนี้แหละครับคือคำตอบนี่นะครับของสวมใส่ผมใช้มาจากวิสาดเป๊ะๆนะครับไม่มีชิ้นไหนเปลี่ยนการ์ดอะไรไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเปลี่ยนแค่อาวุธเท่านั้นเองนะไปคราฟธนูตัวนี้มา Elemental Bow นะครับคราฟตัวนี้มาแล้วก็ใส่การ์ดแบบปกติได้เลยนะที่เหลือคือของวิสาดล้วนๆนะฮะส่วนเฟืองนะครับที่เราจะต้องมีนะก็คือ Trap Boost นะครับ Trap Boost เนี่ยจะช่วยเพิ่ม Damage Trap นะตามอินเนาะแล้วก็ Mana Link Boost หรือว่า Mana Link Reversal ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม damage ให้กับ trap ของเราได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่ามีเลยก็คือ focus mind นะ focus mind เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยเพิ่มเด็กให้เราได้หรือเปล่ามันแค่บอกว่าสกิลแกร่งขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าเพิ่มเด็กหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเพิ่มเด็กด้วยก็ดีเลยนะครับและอีกอันนึงนะครับที่ควรจะมีเลยก็คือ speedy detonation อันนี้ลด cooldown ของ trap นะทำให้ trap วางได้รัวขึ้น damage ก็จะมากขึ้นนั่นเองซึ่งผมยังไม่มีเฟืองทองเลยแล้วก็ไม่มีเฟืองน้ำหนักเบาด้วยคือ damageพึงพอใจอย่างที่เห็นเลยแล้วก็อีกอย่างที่แตกต่างเลยนะครับก็คือตัว Stone Tablet เดิมทีเราเล่นวิเราใส่เป็นฟรูนถึกใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเป็นตัว Snipe Trap เนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ตัวนี้นะเวลาฟาร์มนะครับก็คือ Megaton Bash อันนี้คือถ้าเกิดว่า Damage Trap ของเราเนี่ยมันแรงเกิน 70% ของเลือดมอนสเตอร์นะครับจะทำให้ตัวอันเนี้ยเพิ่ม Damage ให้เราได้อีก 5% ก็คือ Trap แรงขึ้นใส่ทั้งสีม่วงสีเขียวเลยก็ได้นะครับแล้วก็อันอื่นผมก็ใส่อันเดิมจากตอนเป็นวิสาดเลยนะครับรูนกลางเนี่ยเป็น Ancient Power เอาไว้กดบัฟริ่งดาเมจเพราะว่าตัว Device Source ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับแล้วก็รูนอาชีพตรงนี้ถ้าใครมีกล่องเลือกรูนอาชีพนะครับจะดีมากๆมันจะทำให้ Trap ของเราเนี่ยวิ่งไปหามอนสเตอร์เองไม่ให้เราต้องวางเฉยๆแล้วรอคนมาเหยียบนะครับบอกเลยว่าแจ่มมากถ้าใครได้รูนอาชีพมาแล้วแต่ผมยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆหาไปไม่เป็นไรขนนกใช้เหมือนตอนวิสาดเป๊ะเพิ่ม MBTK เป็นหลักรูปปั้นเพิ่ม MBTK เหมือนตอนเป็นวิสาดเป๊ะๆสัตว์เลี้ยงใช้เหมือนตอนวิสาดอีกแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าด้วงเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราไม่ต้องการรวบมอนเข้ามาขนาดนั้นนะเพราะว่าแทร็ปวงมันไม่ได้กว้างมากนะครับเหมาะกับมอนสเตอร์ที่ยืนเป็นกระจุกแคบๆเหมือนตอนต้นคลิปมากกว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงเนี่ยใช้อะไรก็ได้เลยจะใช้เป็นน้องปลาหมึกตัวนี้ก็ได้นะที่เพิ่มดาเมจให้เรานะครับเวลาที่เราน้องกลางบัฟต่อมาคือสเตตัสนะครับสเตตัสเนี่ยอัพอินกับเด็กให้มันสุดๆไปเลยครับช่วยเพิ่มดาเมจแทร็ปได้นะครับอันนี้ก็จะบางกว่าวิสาดด้วยโลก็ใส่ไม่ได้นะวิทก็อัพไม่ได้นะบอกเลยว่าตัวบางเฉียบเลยอันนี้คือ1สิ่งที่แตกต่างแล้วก็เวลาฟาร์มนะครับวิสาดเราจะมีเทคนิคการฟาร์มที่เอาไว้ประหยัด SP อยู่เนาะก็คือการใช้รูนที่มันเด้ง SP เด้งเลือดใช่ไหมครับอันนั้นคือแทบไม่ต้องปั๊มอะไรเลยจนทำให้เหรียญแมวผมเนี่ยผมไม่เคยเติมเลยนะครับเหลือเป็น60ล้าน70ล้านเลยแต่พอมาเป็นสไนเนี่ยSP อ่ะถ้าไม่กินอาหารก้ามปูตัวนี้นะครับตอนฟาร์มเนี่ย SP จะลดไปเรื่อยๆนะครับแล้วต้องมีปั๊มบ้างแต่ถ้าเกิดกดตัวรี SP ตัวนี้นะครับเวลาฟาร์มก็จะทำให้ไม่ลดเลยถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่กับที่แล้ววางก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าเปลืองขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่เปลืองขึ้นเลยก็คือต้องซื้อแทร็ปเยอะมากนะครับ
ฟาร์มประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยใช้แทรปประมาณ 1,000 ถึง 2,000 อันนะครับแล้วก็ต้องคอยซื้อตุนไว้เรื่อยๆด้วยจะได้มีใช้ไม่ขาดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ในสิ่งที่เตรียมจะสิ้นเปลืองขึ้นได้เลยนะครับสำหรับใครที่ย้ายมาเล่นสายนี้นะส่วนลูกธนูก็คือไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเพราะว่าเราใช้แทรปเป็นดาเมจอยู่แล้วส่วนสกิลนะครับก็ให้อัพแบบนี้ได้เลยนะครับคืออัพทุกอย่างเต็มหมดแล้วก็อัพแอโร่โชเวอร์ไว้1นะครับหรือจะใครจะอัพดับเบิล9ก็ได้เพราะว่าจริงๆไม่ได้ใช้หรอกหรือว่าจะอัพแบบดับเบิล0เป็นแอโร่10เลยก็ได้นะครับแอโร่10เนี่ยมันเอาไว้ยิงดันแทรปได้เวลาที่เราวอร์นะครับมีประโยชน์กว่านะครับที่เหลือก็อัพเต็มหมดเลยคลาสที่2นะครับสิ่งที่เราจะต้องอัพเลยก็คือบิสเบนตัวนี้นะครับเพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์ประเภทแมลงแล้วก็สัตว์นะครับแล้วก็มอนสเตอร์อื่นก็เพิ่มดาเมจได้ 10% ด้วยแล้วก็ Falcon Mastery เพื่อเช่านกได้นะครับมาเอาสกิล Detect เอาไว้ขุดคนในวอลหรือว่าขุดบอสก็ได้นะครับส่วน Trap นะครับอัพไปเลยครับ Claymore Trap Landmine Skid Trap นะครับ Freezing Trap แล้วก็ Blast Mine นะครับอัพพวกนี้ไว้เลยเพราะว่ามันเป็นกับดักแบบหลายๆธาตุนะครับเนี่ย Landmine เป็นธาตุดิน Claymore เป็นธาตุไฟ Freezing ธาตุน้ำ Blast Mine ธาตุลมเราก็จะมีกับดัก4ธาตุใช้ส่วน Skid Trap เนี่ยเอาไว้ปั่นป่วนในวอลได้ถ้าใครจะไม่อัพก็ได้นะครับหรือว่าFletcher ก็เหยียบแล้วตาบอดนะครับหรือว่าจะเป็นแซนแมนเหยียบแล้วหลับแล้วก็ SP ลดนะอันนี้ใครจะอัพอะไรเนี่ยลองจัดการดูแต่ว่าหลักๆเลยคือ Blast Mine Fishing Trap Claymore Trap แล้วก็ Landmine นะครับตอนแรกผมคิดว่าจะอัพ Falcon Assault ด้วยเนาะเพราะว่าดาเมจของ Falcon Assault เนี่ยมันมาจาก Bit Beat ซึ่ง Bit Beat เนี่ยก็จะคิดดาเมจจาก Deck In ซึ่งมันจะทำให้ดาเมจของนกเนี่ยค่อนข้างแรงเลยแต่ว่าลองดูๆแล้วพอยต์มันไม่พอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอัพประมาณนี้ก่อนต่อมาที่ไฮคลาสกันบ้างนะครับก็ True Size นะครับช่วยเพิ่มสเตตัสอย่างละ10นะครับแล้วก็ Claymore Trap Research Landmine Trap Research แล้วก็ Blast Mine Trap Research นะครับ3 trap นี้จะมีดาเมจที่สูงขึ้นนะครับก็จะใช้อันนี้หากินเป็นหลักก็จะตันแล้วครับ40จ็อบนะครับบอกเลยว่าสายนี้ดาเมจพึงพอใจมากๆนะครับแต่ว่าต้องดูกันในระยะยาวอีกสักหน่อยหนึ่งเรื่องของความที่มันเปลือง SP มากขึ้นเปลืองแทรปมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การที่เราเก็บเหรียญแมวตัวนี้มาเนี่ยมีปัญหาในอนาคตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์สตรีมได้นะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวตรงนี้กันอีกทีหนึ่งส่วนสเตตัสอะไรทุกอย่างเนี่ยน่าพอใจนะครับย้ายมาเล่นจากวิสัทเนี่ยพลังหายไปประมาณ 10,000 เนาะเพราะว่าเฟืองทองหายไปที่เหลือคือดีมากๆเลยนะครับผมใครที่ย้ายมาเล่นสายนี้ก็ลองดูนะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามไว้แล้วกันนะครับผมสุดท้ายก็ฝากร้าน Power Play ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับราคาถูกกว่าเติมเองแล้วจะไปเติมเองให้แพงๆทำไมใช่ไหมครับผมถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามไว้ก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย